นะคะต้องบอกว่าถึงแม้ว่าคุณผู้ชมจะไม่ได้มาเช็คอินที่ The Guest House ของเรานะคะแต่เราก็ยังปักหลักอยู่ที่นี่ค่ะครับที่โรงแรมแกรนด์มิเลเนียมสุขุมวิทนะครับใช่สบายมากเลยโอ้นี่สบายจนกระทั่งน้องป้องไม่ตื่นลงมาไม่ตื่นไม่ตื่นลงมาแล้วก็ปล่อยให้เรา2คนเนี่ยนะคะมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของคุณผู้ชมโดยลำพังใช่ก็เมื่อกี้ป้องเขาบอกว่าแบบเอาก่อนเลยละกันนี่วันนี้จะปีใหม่แล้วขอหยุดสักวันนึงได้ไหมก็น่าเลยสิถ้าพูดถึงความทรงจำดีๆนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประทับใจมากใช่วันนั้นเรามีโอกาสได้เลี้ยงน้องๆเด็กที่ได้โอกาสนะครับจากบ้านนกขมิ้นนั่นเองแล้ววันนั้นบรรยากาศอบอุ่นมากเลยนะน่ารักสนุกสนานมากเลยทีเดียวเราไปดูบรรยากาศของงานวันนั้นว่าอบอุ่นมีความสุขกันขนาดไหนค่ะจะมอบเป็นความอบอุ่นให้กับเด็กๆอะไรครับอาจจะไม่ใช่อ้อมกอดที่เป็นนามธรรมอย่างเดียวครับเพราะเดี๋ยวเขาหน้าเริ่มกลัวใช่เราให้นี่ค่ะเป็นผ้าเช็ดตัวนะคะลายการ์ตูนทุกครั้งที่เด็กอาบน้ำจะต้องนึกถึงพี่อบอุ่นอยากจะรู้ว่าสองหนุ่มนี้มีอะไรเห็นหน้าตาแบบนี้ทำบุญกับเขาเหมือนกันหน้าไม่ให้เราทำอะไรครับพี่ชายของชายกับป้องเนี่ยนะครับเราร่วมหุ้นกันครับน้องๆเนี่ยคงจะได้ใช้กันนะครับมีกระเป๋าครับแล้วก็จะมีลูกบอลด้วยแล้วยังไม่พอครับพี่ท็อปครับนอกจากคุณไอซ์นะฮะผมพี่ชายและพี่ท็อปแล้วยังมีดารานักแสดงครับมีของขวัญให้เด็กด้วยเบิร์ดครับซันเดอร์เบิร์ดคราวนี้ใครก็ตามที่จับท็อปปิ้งดิบของพี่เบิร์ดได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยแต่ว่าใครได้ไปอ่ะไม่สำคัญนะแต่ได้ไปแล้วก็ต้องแบ่งเพื่อนด้วยว่าท็อปปิ้งดิบเนี่ยใช้หลายคนสนุกเราอยากรู้ศัพท์อันนี้ที่ต่างเพื่อน5คนเพื่อน5คน10คนมาเลยเอาคำศัพท์มาแต่ละคนแล้วเรามากดดูกันว่าแต่ละคนศัพท์นั้นแปลว่าอะไรแปลว่าอะไร20คน30คนก็ได้1ท็อปปิ้งดิบเท่ากับเด็ก1กลุ่มเลยแต่ว่าใครที่ถือกรรมสิทธิ์อยู่คือคนที่จัดได้ผู้โชคดีที่ได้ของรางวัลจากพี่เบิร์ดไปได้แก่น้องแกรมมี่ภูมิใจในความเป็นไอ้เพราะว่าไอ้นี่ตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายไอ้สรัญญูแปลว่าผู้เป็นที่พึ่งเหมือนทุกคนในครอบครัวได้พึ่งเขาจริงๆเลยค่ะได้พึ่งเขาจริงๆเขาเป็นผู้เสียสละจริงๆแบบน้องพี่เขาให้ความสุขน้องพี่หมดมีรถมีอะไรให้น้องขับพาไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่ทำให้มีไอซ์แล้วก็ขอบคุณที่รักไอซ์แล้วก็ดูแลให้มันเป็นอย่างดีขอบคุณมากครับไอซ์เป็นลูกที่ดีด้วยไอซ์เป็นเด็กดีไม่ได้สอนอะไรเขามากเขาเป็นคนดีจริงครับร่วมเช็คอินโดยยามาฮ่าฟิโอเร่หัวฉีดธนาคารกสิกรไทย